่าวต่อไปต่อเนื่องมาจากช่วงเที่ยงนะครับรอบวันทันเหตุการณ์ซึ่งเราก็ได้นำเสนอกันไปแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นี้กันสักนิดนึงก็คือเป็นกลุ่มแว้นเด็กนักเรียนนะครับในพื้นที่ของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คือเด็กๆ กลุ่มนี้นี่นะครับคุณผู้ชมเขาก็มีการขับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์กันมาซึ่งเป็นถนนสายหลักแล้วก็ขับมาในท่าหมอบก็คือนอนมาบนรถเลยทีเดียวนะครับก็ขับมาทั้งหมด4คันนะครับประมาณ5คนนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่ขับมาด้วยท่าหมอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ3คันด้วยกันแถมยังไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็เข้ารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วิเชียรบุรีเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับก็เป็นภาพนะครับจากผู้ใช้ Facebook รายนึงก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนี่นะครับรถเนี่ยก็วิ่งอยู่เลนซ้ายนะครับเป็นรถยนต์ด้านขวานี่นะครับคุณผู้ชมเลนขวาก็จะเห็นว่ามีเด็กแว้นนักเรียนนี่นะครับก็ขับรถมาด้วยความเร็วสูงนี่นะครับแล้วก็หยุดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นการมาในท่าหมอบเลยทีเดียวนี่นะครับแล้วก็รถเนี่ยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็ยังไม่สวมใส่หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนั่นเองนี่นะครับอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งหมอบเนี่ยเรื่องของการมองเห็นหรือว่าทัศนวิสัยอาจจะมองไม่ชัดเท่ากับเวลาเราขับในท่าปกติก็ได้นี่นะฮะคือด้านซ้ายคันซ้ายนี่ก็ค่อนข้างรูปร่างท้วมนะฮะคุณเมลนี่นะครับก็ขับมาแบบว่าคือไม่สนรูปร่างตัวเองนี่นะครับบางไปเลยนะคะเนี่ยถูกต้องนี่นะครับมากับเสื้อแดงคันนี้นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นบนถนนหมายเลข21สระบุรีหล่มสักบ้านดงเข็มตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงอย่างที่บอกไปนะครับมา4คันแต่ว่าที่ขับขี่ในท่าหมอบขับเนี่ยมา3คันที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะฮะ3คันที่หมอบขับมาซึ่งถือว่าอันตรายอย่างมากแล้วก็ได้มีการนะครับโพสต์คลิปดังกล่าวลงในกลุ่มคนอำเภอบึง 3,000 หรือว่าซับสมอทอดจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นว่ามีเด็กวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง1คันผ่านรถผู้โพสต์ไปอย่างรวดเร็วคือชิ่วไปเลยนะครับด้วยท่าหมอบขับสักพักก็มีรถจักรยานยนต์อีก3คันขับแซงขึ้นมาโดยมี2คันที่ขับขี่ด้วยท่าหมอบขับเหมือนกับคันแรกที่สำคัญก็คือนะครับใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนมาด้วยความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะครับที่บริเวณงานจราจรและลดอุบัติเหตุสถานีตำรวจภูธรบึง 3,000 อำเภอบึง 3,000 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ทำการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มประลองความเร็วบนถนนสายหลักเมื่อสักครู่นี้ซึ่งทุกคนเป็นเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอบึง 3,000 แต่ว่าไปก่อเหตุในเขตรับผิดชอบของสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือขับข้ามอำเภอก็ว่าได้ทั้ง4คันที่ปรากฏในคลิปนะครับก็มีการเชิญตัวผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเนี่ยไปที่โรงพักวิเชียรบุรีเพื่อที่จะเข้าพบเจ้าพนักงานจราจรสภ.วิเชียรบุรีซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนี่นะครับต้องขออนุญาตเบลอหน้าเด็กๆเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแข่งรถบนทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็มีอัตราโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาพร้อมผู้ปกครองรับทราบนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังยกขึ้นรถของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ในการก่อเหตุทางตำรวจก็ได้ทำการยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีจนกว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงแล้วก็มีการนำตัวเยาวชนทั้งหมดที่ก่อเหตุส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.วิเชียรบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนี่นะครับตอนที่ไปขับเนี่ยอาจจะแอบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปขับแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นข่าวแล้วก็เห็นภาพในคลิปนี่ก็คงความลับแตกนี่นะครับคุณผู้ชมนะฮะก็อาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่นะฮะดุด่าไปตามระเบียบนี่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นเรื่องของการขับแว้นขับซิ่งนี่นะฮะบนทางหลวงหรือว่าเส้นหลักเนี่ยบางทีมันอันตรายนะฮะคุณผู้ชมยิ่งไม่สวมหมวกกันน็อกด้วย
โอกาสพลาดก็ค่อนข้างเยอะคือในวิถีชีวิตของชาวต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากเด็กๆก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนกันนะคะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะทราบอยู่แล้วแหละว่าให้เด็กๆขับขี่รถไปโรงเรียนได้แต่พอหลังเลิกเรียนก็ไปจับกลุ่มขี่รถซิ่งกันแบบนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ให้คุณครูเนี่ยช่วยสอดส่องดูแลกันด้วยครับค่ะเพราะว่าคุณครูหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็ดีถ้าทราบว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรก็อาจจะไปแจ้งคุณครูด้วยสักนิดนึงเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบบว่าใช้เวลาไปกับการทำงานหาเงินนะคะก็เข้าใจทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็เด็กๆก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอค่ะครับถูกต้องครับ